่องเชิดชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ชมทราบไหมคะคนพิการทางจิตหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสภาพจิตนั้นยังมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตราบใดที่ยังไม่มีใบหรือคำสั่งศาลหรือใบรับรองจากแพทย์มากำกับค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมเราต้องช่วยกันค่ะท่านนายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้อิงๆอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและร่วมเชิดชูเกียรติเธอค่ะและวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับหญิงแกร่งของวงการนี้อีกท่านนะคะที่พยายามจะผลักดันนโยบายฝันให้เป็นจริงกับการที่จะทำให้คนบกพร่องทางจิตนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้คนในสังคมสวัสดีค่ะคุณนิจรีคะเข้ามามีบทบาทเป็นนายกสมาคมคนบกพร่องทางจิตได้ยังไงคะก็เป็นเครือข่ายกันค่ะเป็นแกนนำชมรมเครือข่ายนะคะแล้วก็ทำงานด้านนี้มาแล้วก็ทุก4ปีจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมมาค่ะพี่ลงไปช่วยเขาเนี่ย4ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะคือคนพิการทางจิตเนี่ยก็ได้รับการยอมรับค่ะเพิ่มมากขึ้นและอย่างนึงต้องบอกว่าพอเราผลักดันมากๆพี่พยายามดำรงว่าคนพิการทางจิตเนี่ยเขาไม่ได้เห็นโดยประจักษ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเขาแล้วรู้ว่าเขาป่วยก็ต้องรีบพาไปรักษาเพื่อเขาได้กระบวนการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็รักษาทันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยสังคมทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนพิการทางจิตเพิ่มมากขึ้นเราจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีคนมาลงทะเบียนเป็นคนที่มีความบกพร่องทางจิตเยอะไหมคะ 130,000 คนค่ะแต่ว่าที่เป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,100 คนค่ะเห็นบอกว่าพี่เข้ามีส่วนช่วยคนที่มีปัญหาหรือความบกพร่องทางจิตเยอะในเรื่องของการให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เลยเราเคยเชิญเจ้าที่ของกกต.เนี่ยมาให้ความรู้ถ้าจะให้คนพิการทางจิตเนี่ยไปลงทะเบียนเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีช่องทางสำหรับเขาเพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้บางทีด้วยเพราะว่าเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะรออะไรนานๆไม่ได้เหมือนไปหาหมออ่ะก็ต้องมีช่องทางด่วนงั้นเวลาไปเลือกตั้งก็มีช่องทางเฉพาะสำหรับคนพิการกลุ่มนี้พอถึงเวลาเนี่ยเขาไปลงคะแนนก็ให้เขาลงคะแนนตามระเบียบที่คนทั่วไปทำค่ะเรื่องของทางสมาคมเนี่ยส่งเสริมทักษะหรืออาชีพอะไรให้กับเราผู้ที่มีความป่วยเจ็บป่วยอย่างนี้คะอาชีพอะไรบ้างก็จะมีอาชีพอย่างเช่นทำเดคูพาร์เรื่องการทำงานผ้าในทุกปีเนี่ยเป็นความโชคดีที่สมเด็จพระเทพท่านจะไปสิบที่พิโลกทุกปีแล้วก็ชมรมจิตเนี่ยจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็ท่านก็จะรับงานของเราเนี่ยไปวางขายที่ร้านผู่ฟ้าค่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะหลังจากที่ได้เข้าเมื่ออยู่สมาคมนี้เพราะว่าเราจะให้โอกาสเขาคนไหนที่สามารถดูแลตัวเองดีเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นแบบเหมือนเพียร์ซัพพอร์ตอ่ะเอาประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยไปดูแลคนที่ป่วยเป็นการให้กำลังใจกันค่ะซึ่งก็เป็นการได้ผลก็ฝากนะคะว่าถ้าเกิดเจอกลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางจิตเนี่ยอย่ารังเกียจอย่ากลัวเขานะคะถ้าเขาเห็นไม่มีที่ไปสิ่งนึงคือแจ้งโรงพยาบาลหรือตำรวจก็ได้พาเขาไปรักษาหรือถ้าเกิดเจอญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็แจ้งญาติพี่น้องเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากป่วยอยากพิการทางจิตไม่อยากเป็นคนบ้าในสังคมนะคะก็ฝากกันว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เขาก็เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมค่ะคนป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือคนปกติธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่ต้องให้โอกาสและให้ยาและความเข้าใจความรักเขาอบอุ่นเขาเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นคนที่นี่ก็มีคุณภาพของสังคมเพราะทุกคนเป็นคนไทยค่ะเราต้องค่อยคิดค่อยอาศัยกันและนี่คืออีกหนึ่งหญิงแกร่งของสมาคมซึ่งหญิงอยากเชิดชูนะคะว่าเธอได้เสียสละแล้วก็ทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ปกครองทางจิตในสังคมไทยคุณนุจรีไพรสุวรรณนายกสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตประเทศไทยการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์